ระดับสากลผมเน้นความทนทานด้วยงานฝีมือที่ทั่วโลกยอมรับนี่คือวินดี้สปอร์ตอุปกรณ์มวยมาตรฐานระดับสากลวินดี้สปอร์ตการศึกไทยอนันต์นะครับฝ่ายแดงพนมลุงและเกมเก้าส่วนน้ำเงินนัทชัยผ่าน26นะครับหรือว่าเจ้ารัชชัยเก็บพลังพันเดิมหรือว่าตัววิทเล็กก็สะพอคองแล้วตัวเดียวกันหมดเลยนะครับหรือว่าสกุลชายบอสกุลเชื้อชื่อหลายชื่อกันครับแต่คนนี้เปลี่ยนมาหลายชื่อนะครับก็คนนี้ถือว่าประกบมาต้องบอกว่ามาทดสอบสภาพร่างกายของพนมเล็กครับต้องบอกว่าพนมเล็กช่วงหลังนี่ไปต่อยมวยสากลถ้าเป็นต้นการโอ้โหนี่ครับเหนี่ยวกั้นคอครับช่วงหลังพนมเล็กนี่ต่อยสากลนะครับอันนามาต่อยมวยไทยทีครับนี่เขาจะแมตช์ทดสอบสภาพร่างกายโอ้โหขั้นคอสองทีครับแค่ยกแรกนะครับน้องเล็กอยู่แดงครับนัทชัยอยู่น้ำเงินรูปร่างฝ่ายน้ำเงินค่อนข้างจะได้เปรียบแล้วครับดีเกียร์ของเขาล่าสุดนี้ก็ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับเป็นรองแชมป์มวยรอบครับซึ่งจะบอกว่าเป็นรองแชมป์ที่ทำให้หลายคนหลายคนดีเขาบอกบ่นกันทั้งประเทศนะครับเป็นดีเด็ดของใครต่อใครหลายคนดีมีเสียหลักครับโอ้โดนเมื่อวานนี่โดนเมื่อวานรอบช่วงบ่ายครับมีทั้งน้ำบุญโด่งมีนักกล้วยนะครับกล่าวถึงเจ้านพชัยตัวนี้แหละครับแหมทีเด็ดครับตอนชิงแชมป์มวยรอบสยามอ้อมน้อยนะครับแต่ที่ใหญ่กลายเป็นทีเข็ดนะครับแพ้เจ้าลูกบนมาเอาครับโอเคดูดันเข่าดีครับส่วนมันลงได้ยินไม่ต้องพูดถึงครับเก่าเกมเชิงดีครับเหนือซ้ายจัดจ้านครับคุณเอกครับครับซ้ายเชิงดีครับมีขวาหน้าเสริมอันตรายไม่สนใจครับเดินชนครับอาศัยความใหญ่เขาว่าครับดันครับดันแล้วก็แม่หมดยกก่อนครับหมดยกที่2ครับผ่านไป2ยกครับราคาหลักทรัพย์ไปอยู่ที่เก่งแดงครับพนมมุ้งเล็กนะครับนี่ครับซ้ายจัดครับซ้ายแม่นครับซ้ายดีแล้วผมค่อนข้างจะนิ่งกว่าตัวเองดึงตัวหลบครับแหมแถมด้วยหมัดซ้ายเอาครับนัทชัยต้องฝ่าดงแข้งนะครับต้องบังซ้ายให้อยู่ครับนี่ครับสลับแทงซ้ายสวยงามนี่ครับซ้ายครับเนียนๆครับวางที่ไปที่ชายโครงนะครับต้องบอกว่าเตะนะครับเตะแล้วกดแล้วขาไว้ครับไล่แขนขึ้นคอครับเล็กกว่าแต่ขึ้นคอครับสำหรับพลุงเล็กครับขึ้นคอโหนครับนี่ก็โชว์ความแข็งแกร่งครับแมตช์ทดสอบสภาพร่างกายครับนี่ครับซ้ายโดนขวางแล้วใช้บ้างครับโอ้ยซ้ายเนี่ยนี่ก็ครับโอ้ซ้ายครับซ้ายราคาจับในพยายามดันครับนัทชัยโอ้ยตายแล้วครับต้องบังให้อยู่ครับพอเข้าในต้องทำไม่ได้ครับอาชีพนัทชัยหนึ่งไม่เข่าได้ครับเข่าในดีครับแข็งแรงจับตั้งโอ้โดนรัดล่างครับอยู่ในช่วงการยกที่3นะครับพยายามเดินทำครับสำหรับนัทชัยครับบังซ้ายให้อยู่เขาจะบังไม่อยู่ทันทีครับ
แหมต้องบอกซ้ายวิธีโค้งของพนมเล็กนี่เขาเน้นเข้าเป้าครับนี่ทุกเม็ดครับซ้ายแต่อย่างเดียวไม่พอคายต่างหากโยกขยับเข้าไปครับโยกซ้ายวืดจ้าครับแหมวันนี้ทีบเกียร์อู้ซ้ายครับโอ้โหลำบากใจครับนัทชัยทำอะไรไม่ได้ครับนี่ครับขยับไปโยกเข้าไปเตะขวาก่อนโดนซ้ายสวนโอ้โหเตะแล้วคาครับนี่ครับแทงซ้ายเข้าไปนัทชัยสลับแทงซ้ายครับแทงทื่อๆเนี่ยครับกลับหูโดนแทงก่อนครับดัน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 ซ้ายครับเอาซ้ายมันขวาทีทีดึงตัวหลบนี่ครับเขี่ยหน่อยสายยาวครับพนมเล็กตายวืดเอาละครับนัทชัยเริ่มถึงตัวครับจับไม่เท่าไหร่ดันแทงกันดีครับอาศัยความยาวแล้วครับช่วงได้เปรียบตีจับคล้องมาพนมเล็กดีขึ้นขอสู้ครับมัดพลังเลยครับเป็นมือฝีมือที่ไม่กลัวมวยข่าวครับพนมเล็กสลับแทงซ้ายครับสวยงามหมดยกที่3ครับเกม3ยกที่ผ่านไปนะครับต้องบอกว่าพนมเล็กค่อนข้างจะได้เปรียบชัดเจนนะครับจังหวะออกแข้งซ้ายมันเนียนตาเหลือเกินนะครับมันเข้าเป้าตลอดนี่โอ้โหมาถึงยก4ถีบหน้าครับซ้ายครับพนมเล็กดึงตัวหลบโดนไปแข้งครับซ้ายครับเตะซ้ายราคาไม่ใช่เดินครับซ้ายครับพนมเล็กซ้ายอีกแล้วเบิร์นเข้าไปดูแล้วเพลินครับซ้ายครับโอ้โหวิธีโค้งครับเล็กเตะข้ามกาดครับเข้าไปฝังในแข้งเลยในชายโครงครับนี่ครับซ้ายดึงไม่พ้นอันตรายครับนัทชัยไม่รู้จะทำยังไงครับขยับย่อไปครับทีทีรับออกพยายามออกขวาก่อนซ้ายครับมันเข้าเหลือเกินครับพนมเล็กโยกขยับลอกถอยถีบหน้าครับโอ้โหนี่สวยงามนี่ตายแล้วโอ้ยถ้าดูว่าเจ้าคืนครับเจ้าคืนไม่รู้จะทำยังไงครับเอาครับดันแทงเข้าไปโอ้ยพนมเล็กนี่ชิงแทงซ้ายก่อนซ้ายครับโอ้โหเอาแล้วครับนัทชัยเริ่มจะเร่งครับอาศัยความใหญ่ครับเชิงสู้ไม่ได้ก็ต้องชวนทะเลาะล่ะครับเอาซ้ายมาไม่สนเดินชนสลับแทงได้ไหมแทงไม่ได้ครับติดหน้าขาแทงเข้าไปจับหูจับในก็ไม่ค่อยได้เปรียบครับไม่จับแล้วครับต้องดันแล้วครับถ้าจับสู้ไม่ได้ครับต้องดันแล้วครับเอาตีนี่ครับบททดสอบสภาพร่างกายพนมเล็กครับจนหมดไม่หมดแล้วครับเนี่ยซ้ายครับมันเนียนตาเหลือเกินครับซ้ายพอนี่แทงหูดีครับแทงขวาไอ้ซ้ายบางบล็อกอีกต่างหากครับเนี่ยครบเครื่องครับนี่ครับความเป็นยอดมวยครับพนมเล็กเอาครับถึงเชื่อพอมีครับโอ้ยซ้ายอีกแล้วครับซ้ายไปก็เหยียบทันทีครับจับพร้อมมาตีมาไหมมาไหมตีมาไหมมาไหมแหมมันตีไม่ได้ครับโอ้ยยกแข็งทื่อๆครับเขี่ยเอ้าล้มอีกครับไปแล้วครับอย่างนี้ขาไหลครับคือมันไหลอยู่แล้วมันยิ่งไหลหนักกว่าเดิมนะคุณเองโอ้ยโอ้ยสายเบิร์นจับนายหักมายกบังครับเอ้าแม่มาไม่มาโดนหมุนล่างจับหมดหมาเรียบร้อยโรงเรียนไพอนันต์ในเมื่อวานนี้ศึกไพอนันต์ของเชนนะครับยอดเมื่อวานนี้เกือบทะลุล้านนะครับ 900,000 กว่าบาทต้องบอกว่าถ้ามีชาวชาติเติมอีกสักนิดนึงหนึ่งว่าทะลุล้านแน่นอนเอาครับยกสุดท้ายครับดูครับว่านัทชัยจะแก้เกมยังไงครับเล่นฝีมือสู้ไม่ได้แน่ครับจับนายก็จับไม่ได้ครับต้องดันแทงครับอาศัยใหญ่เขาว่าครับมาไม่มาครับแทงเลยครับนี่ครับสังเกตครับ
ไม่จับแล้วครับดันแทงเลยครับจับนายเหลี่ยมมันสู้ไม่ได้ครับแต่ได้ยาวครับโดนแทงเข้าไปเรื่อยครับเอ้าเตะขวาเบิ้งขวาไปลดสายสวยในหูนี้ที่ผมแค่ฟุตครับเอาแทงเข้าไปครับเจ้าชายดันแทงครับเอาครับแยบๆดันไม่จับไม่ต้องด้วยครับดันแทงอย่างเดียวต่อยแทงเอายกสุดท้ายครับตามนาทีครับมาไม่มาครับแทงเข้าไปต่อยตาว่าเตะขวาแทงซ้ายเอาแทงไปเรื่อยแทงให้เจ็บครับแทงให้ยุบแม่จับในครับพนมเลยขึ้นคอดีเหลือเกินครับจับล็อกหมุนครับเร็วเก็บอาวุธแหละครับเดินแทงซ้ายดันเอะวืดแทงซ้ายเอาแทงเข้าไปมาอุ้ยโดนแทงสวนครับสารภาพหรือเปล่าครับเอาครับหน้าตาทั้งหน้าไปครับเริ่มจะท้อครับมันทำไม่มาครับต่อต่อครับอุ้งนี้เอาไปทัดมาลาไปคู่ครับแตกไม่แตกครับแทงเข้าไปต่อนายชายครับมีไปเรื่อยครับยังหวังอยู่ครับต่อต่อเยอะครับอุ้ยมาต่อครับโอ้โหจังๆครับต่อครับต่อครับแทงครับเอาแทงมือชุดมาไม่มาครับรู้สึกว่าแตกครับพนุงเล็กแตกหรือเปล่าครับมีอาการหรือเปล่าครับโอ้ยเอาครับนาชัยเร่งทีครับช่วงปลายยกเทครับพรุ่งนี้เอาโอ้โหพนมเล็กโดนเป็นชุดครับช่วงปลายยกที่5นะครับแทงเข้าไปมาไม่มาครับเตะขวาเอาครับชุดสุดท้ายครับเทไปครับเอาโอ้หมดยก5พอดีครับเอาครับอย่างน้อยก็ยังได้พอทำให้พี่ลงเล็กแตกนะครับพอดีใจครับแต่เขาบอกไม่ทันนะครับสงสัยต้องต่ออีก2ลมนิดหนึ่งครับต้องมียก5ยก6ยก7นะครับอาจจะทันอะไรพอดีเป็นมวยไทยไม่มวยสากลนะครับผมเน้นความทนทานด้วยงานฝีมือที่ทั่วโลกยอมรับนี่คือวินดี้สปอร์ตอุปกรณ์มวยมาตรฐานระดับสากลวินดี้สปอร์ตดูมวยตู้สู้เขาได้ใช้บริการของเซียนอู๋และทีมงาน1900111027และ1900111039ฟังข้อมูลสดๆและสภาพแวดล้อมยกต่อยกนาทีต่อนาทีพิเศษสุด1900111066สายตรงตากสระบุรีโดยจาวีมาตรงบริการใหม่ล่าสุด SMS มวยเด็ดเซียนอู๋ถ้าสมาชิกเหลือละ99บาทเท่านั้นสมัครสมาชิกได้ที่016586848สดจากทุกเวทีทุกตู้เซียนอู๋รับประกันคุณภาพช่อง3ถ่ายทอดสดทุกวันเสาร์จากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยดูมวยตู้ไม่รู้ราคาต่อรองต้องโทร644 1900 111087เสียงดังฟังชัดด้วยระบบดิจิตอลกด1ที่หูกด2ชาติพระประแดง
กด3จากปองและกด4เดี่ยวบางซ่อนอย่าลืมเล่นมวยตู้สู้เขาได้ต้องซิกซีเซียนน้ำมันเหลืองสมุนไพรเชงซิมอิวเป็นยาแผนโบราณเทศดมบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะคัดจมูกให้ทานบรรเทาอาการแมลงกัดต่อให้นวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยใช้ดมใช้ทาใช้นวดในขวดเดียวกันผลิตโดยบริษัทเกียรติวีเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดทองซุปเปอร์เคทองซุปเปอร์เคเป็นทองรุ่นใหม่สีทองอารามลวดลายสวยงามทนกว่าทองในคร่อง2เท่าตัวใส่ลงในน้ำทะเลได้สีทองไม่ตืดไม่จางและเลื่อยไม่ลอกไม่ดำทนทานเป็นปีทองซุปเปอร์เควันนี้เบอร์หนึ่งขายอยู่500บาทลดพิเศษเหลือ400บาทเบอร์สองหนัก1บาทขายอยู่900ลดมาเหลือ700บาทและเบอร์สามเบอร์ที่ขายดีที่สุดหนักอยู่3บาทท้องตลาดขายอยู่ 2,800 ลดเหลือแค่ 1,100 บาทถ้าจะส่งฟรีถ้าจะส่งฟรีติดต่อสั่งซื้อ081-841-3927 081-811-39และอีกเบอร์นึงครับ081-658-6848เซียนอูรับรองคุณภาพเซียนอูรับรองคุณภาพถ้าจัดส่งฟรีสวัสดีครับกับพบกับรายการมวยสนุกนะครับประจำวันศุกร์ที่9พฤษภาคมนะครับวันนี้มีการจัดมวยที่ลุมพินีรายการศึกเพชรยินดีนะครับก็เดี๋ยวจะวิเคราะห์วิจารณ์ให้ทราบกันในช่วงสุดท้ายของรายการส่วนช่วงแรกผ่านไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องของคู่มวยไทยนะครับเอาความมันของเจ้าพนมเล็กมาให้ชมกันผมก็เชื่อว่าคนหลายใครหลายคนก็คงจะถามนะครับว่าไฟก่อนเจอกับเพชรแท้ทำไมไม่มีเทปมานั้นต้องขออภัยหนึ่งตัดเรียบร้อยนะครับแต่เกิดการผิดพลาดทางเทคนิคนะครับเอาเป็นว่าออกรายการไม่ได้มีปัญหานิดหน่อยเอาเป็นว่าผมเอาฟอร์มเก่าของพนมเล็กมาให้ชมกันแล้วกันก็เดี๋ยวติดตามเรื่องของการวิจารณ์ได้ในช่วงสุดท้ายของรายการนะครับส่วนช่วงที่สองครับก็เป็นเรื่องของข่าวสารวงการมวยครับช่วงนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของงานประชาสัมพันธ์นะครับข้อมูลต่างๆแม้กระทั่งรายการวันพรุ่งนี้ครับวันเสาร์อาทิตย์นะครับคู่มวยมีการเปลี่ยนแปลงยังไงหรือเปล่านะครับก็เอาเป็นว่าผมก็สรุปคู่มวยมาให้จะเปลี่ยนแปลงกันเดี๋ยวแจ้งให้ทราบการอากาศแล้วกันเดี๋ยวจะมีคู่มวยให้ดูนะครับว่าพรุ่งนี้ใครชกบ้างยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวติดตามกันแต่ตอนนี้ไปสรุปเรื่องของผลการแข่งขันก่อนคุณเองครับเมื่อวานศึกวันทองทุนครับวันมิชัยบวกเพชรวิเศษเป็นยังไงบ้างครับครับมาดูคู่แรกกันเลยครับวันชัยแลมโบอีสานครับแพ้คะแนน 3D เพชรยินดีอคาเดมี่เด็ดขาดปอพงสว่างแพ้คะแนนสถานเมืองเล็กเจนวิทย์ก่อสร้างเอกมงคลไก่ย่าง5ดาวยิมชนะคะแนนเพชรอภิบุญศรีลุงเพชรไก่ย่าง5ดาวแพ้คะแนนพลังทิพย์นอสีพึ่งเดชณรงค์วสังประภัยแพ้คะแนนอรัญชัยเกียรติพัทรพันธ์สิงห์ดำเกียรติหมู่9แพ้คะแนนน้องโอไก่ย่าง5ดาวศักก้องศักดิ์สิทธิ์บุญมีเสมอกับเพชรมรกตวสังประภัยและเพชรบุญชูบ่อปลาบุญชูเสมอกับยอดวิชาพอบุญยสิทธิ์ครับยอดก็ผ่านประตูเก็บได้ 1,344,800 บาทต่างชาติเข้าชม34คนครับครับก็เป็นผลการแข่งขันนะครับของศึกวันมิชัยเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับก็ยังคงยืนยันนะครับเรื่องของการเขาบอกคนดูมวยนะครับยังไงถ้าจัดมวยดีทะลุล้านแน่นอนชาวต่างชาติเมื่อวานกี่หัวนะคุณเอง34คนครับครับจำหอ34คนนะอย่างร้าน3นะปกติต่างชาติเนี่ยก็ต้องมีรายการใหญ่ๆอย่างเงี้ยต้องมีประมาณ100กว่าหัวนะครับครับตี100หัวเนี่ย100หัวนี่ก็ประมาณเท่าไหร่หัวนึง 25,000 ใช่มั้ยร้อยหัวก็ประมาณ 250,000 200หัวก็ 500,000 นะครับต้องบอกว่ารายการอย่างเงี้ยถ้าปกตินะครับต่างชาติปกติ
แบบไม่เยอะไปไม่น้อยไปกลางๆนี่รายการนี้ก็อาจจะทุบทองตองล้านได้นะอ่ะก็เป็นบทพิสูจน์นะครับว่าคนไทยก็ยังอยากดูมวยไทยอยู่นะครับเงื่อนไขคือจัดมวยให้ดีแล้วกันคนไทยยังไงก็ดูนะครับที่สำคัญเรื่องของการตัดสินกรรมการนะครับก็เอาเป็นว่าให้มันถูกต้องแล้วกันโปร่งใสนิดนึงนะครับอันนี้ทุกอย่างพร้อมจะสนับสนุนกันอยู่แล้วนะครับเช่นกันนะครับในฐานะของสื่อนะครับก็เอาเป็นว่าทางรายการเมสเซนอูเนี่ยก็ยินดีนะครับจะประชาสัมพันธ์ให้ยิ่งรายการยิ่งใหญ่ยิ่งชอบนะครับยิ่งโปรโมทได้นะครับอันนี้ยิ่งดีนะครับอ่ะสิงห์ดำเก็บหมู่เก้าแพ้ได้ไงไม่น่าเชื่อเลยนะครับก็ไม่น่าเชื่อจริงนะคุณเอกใหญ่ซะเปล่านะครับไม่มีแรงไม่มีแรงน้ำหนักคำเยอะนะน้ำหนักคำละเยอะถ้าอยากให้คนต่างชาติเข้ามาเยอะต้องจัดกรุ๊ปทัวร์จะดีกว่าก็คงน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคุณเนี่ยจัดทัวร์มวยไทยเลยดีไหมทำการร่วมมือกันระหว่างวงการมวยไทยกับวงการเขาเรียกองค์การการท่องเที่ยวนะครับร่วมมือกับการท่องเที่ยวและการกีฬาจริงมันอยู่กระทรวงเดียวกันนะครับก็เอาไปเรื่องของมวยไทยไปจัดกรุ๊ปการท่องเที่ยวเพราะจริงๆแล้วเรื่องของค่ายมวยไทยเนี่ยมีทั้งประเทศไทยแล้วแต่ละค่ายก็มีจุดขายต่างกันครับเพียงแต่ว่าถ้ามีเรื่องของการท่องเที่ยวมาเกี่ยวด้วยเนี่ยอย่างแรกเนี่ยคือค่ายมวยก็เขาบอกว่ามีชาวต่างชาติมาเยี่ยมชมพาไปพักผ่อนเนี่ยค่ายดีๆมีมาตรฐานหน่อยอย่างถ้าบทดีๆหน่อยก็เอาเป็นว่าค่ายของ13เหรียญในกรุงเทพอย่างเงี้ยครับมีสถานที่ซ้อมมีที่พักมีอาหารการกินครบหมดถ้าอยากมันในเมืองกรุงบรรยากาศมวยไทยในเมืองกรุงก็ไป13เหรียญหรืออีกหลายค่ายนะครับอย่างค่ายของทนายต่อยก็สวยครับที่ผมไปหลายต่อหลายค่ายนะครับแล้วก็มีอย่างถ้าปุ๊บเปลือกกรุงเทพเนี่ยไปทางแถวอัมพวาบ้านพี่อุ้มเมืองพี่ต๋องก็มีเนาะครับเป็นรีสอร์ทต่างหากนะครับหรือจะไปอย่างภาคเหนือภาคใต้มีคือมีทุกภาคนะครับก็จัดเป็นกรุ๊ปทัวร์การทัวร์ท่องเที่ยวโดยการพักผ่อนผ่านยิมของมวยไทยเนี่ยครับถ้าทำตรงนั้นได้ผมว่ามันก็ดีอย่างที่บอกนะครับอย่างน้อยเนี่ยรายได้จากชาวต่างชาติเข้ามาเนี่ยนอกจากการมาตีตัวชมลุมพินีราชดำเนินแล้วเนี่ยยังมีการกระจายรายได้ออกสู่ค่ายมวยต่างๆทั่วประเทศนะครับอยากไปค่ายไหนอยากชมค่ายไหนอยากพักผ่อนตรงไหนนะครับเสิร์ชมาสมมติจะไปจังหวัดตรังอย่างเงี้ยเสิร์ชปุ๊บไปอำเภอปะเหลียงเจออ๋อปุ๊บเข้า Google อำเภอปะเหลียงก็เจอค่ายมวยศักดิ์นิรันดร์ของอาสูศักดิ์อย่างเงี้ยเราก็สามารถไปเยี่ยมค่ายมวยอาสูศักดิ์ก็ได้แล้วไปพักผ่อนที่จังหวัดตังก็ได้นะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวครับอันนี้ก็ดีนะครับจัดควบกันเป็นการกระจายรายได้นะนอกจากมาอยู่ส่วนกลางคือสุดท้ายเนี่ยคนที่มากลุ่มพวกนี้ยังไงก็ต้องมาดูพินิจทุกเนินก็คือรายได้ก็ผ่านไปทางค่ายมวยต่างจังหวัดแล้วก็มารวมอยู่ที่กรุงเทพกันก่อนกลับก็คือเป็นเรื่องที่ดีนะครับก็เอาเป็นว่าใครคิดก่อนก็รวยแล้วกันส่วนตัวผมก็คิดมาแล้วนะแต่ยังไม่มีเวลาไปทำนะครับแค่จัดรายการทุกวันก็แย่แล้วว่าอย่างนั้นนะครับเอาเป็นว่าใครคิดก่อนทำก่อนรวยแน่นอนนะเอาเป็นว่าอย่างนั้นนะครับโอเคผ่านไปที่ของคุณเองครับก็คงจะเมื่อกี้เรื่องของผลใหญ่ขันเรียบร้อยนะครับครับวันนี้วันศุกร์ก็คงจะจบสิ้นเรื่องของเวทีมาตรฐานจะมีอีกทีก็คงจะเป็นสัปดาห์หน้ารายการดีๆนะคุณเองครับส่วนเสาร์ที่ก็ยังมีจัดปกติก็พอดีก็มีจัดวันเสาร์มีสองรอบสี่โมงเย็นแล้วก็รอบค่ำนะครับส่วนราชดำเนินเนี่ยก็มีวันอาทิตย์รอบค่ำก็ใครอยากชมมวยยังค้างต่ออยากดูต่อก็ดูได้สองเวทีมาตรฐานนะครับหรือแม้จะเป็นมหากรรมมวยตู้นะเสาร์อาทิตย์นี่ก็ผู้มวยก็เยอะนะครับเอาเป็นว่าติดตามใกล้ไหนก็ไปที่นั่นแล้วกันส่วนสัปดาห์หน้ามีคู่มวยมาอย่างคุณเองอย่างครับมีสอสมหมายสอสมหมายนะครับไปดูครับสอสมหมายเป็นไงบ้างครับครับก็ศึกสอสมหมายครับวันพุธที่14พฤษภาคมครับก็ที่เวทีราชดำเนินนะครับมาดูคู่เอกครับศิริมงคล PK แสนชัยมวยไทยยิมพบกับผลหลวงสิทธิ์บุญมีฟ้าแดนเหนือสิทธิ์สอน้องเจอกับเพชรน้ำงามสอมีอุดรชัยสอจอต้อย8ริ้วจะพบกับฤทธิไกรแก้วสำริดเอกเพชรมองกรุงเทพธนบุรีเจอกับประตักทองสออรุณพันธ์ยอดสายยอดสยามสอจอวิชิต8ริ้วพบกับสีจาเกียรติบรรจงเพชรลุ่งโรดโรงเรียนกีฬาโคราชเจอกับก้องไก่แก้วสำริดและ1สยามสจวิชิต8ริ้วพบกับเพชรภูผายุทธชลบุรีครับครับผมก็เป็นคู่มวยนะครับที่จะชมกันในสัปดาห์หน้าศึกสอสมหมายนะครับครับก็มีข่าวแว่วๆนะครับสอสมหมายมันเกิดอะไรขึ้นนะครับวันนี้ออกมาบอกว่าควันขึ้นห้ามโทรขอมวยนะครับก็คุณสมหมายทุกคุณเมตตานะครับโปรโมเตอร์สมหมายหัวหน้ากลุ่มพลังใหม่นะครับก็
ออกข่าววันนี้นะครับบอกใครที่จะขอมวยต่อสมัยไปชกนะครับยังไงแล้วให้มาขอที่สำนักงานนะครับโทรขอไม่ได้แล้วตอนนี้นะครับคงมีปัญหากันอยู่นะเอาเป็นว่าตอนนี้นี่ก็ศึกษาสมัยนี่ต้องบอกกำลังฮอตคิดเหลือเกินแม้กระทั่งเจ้าเสกสรรนะชกไปถึงแม้จะแพ้ก็ได้ใจคนดูเจ้าเพชรอู่ทองถึงแม้จะแพ้แต่ก็แหมฝีมือไม่ธรรมดานะครับโอเคก็ติดตามแล้วกันนะครับก็สัปดาห์หน้านะครับศึกษาสมัยนะครับคุณเด็กมีเพิ่มเติมเพิ่มเลยครับครับก็มีสุจิตเบื้องนนท์แล้วครับวันจันทร์ที่12พฤษภาคมครับก็มาดูคู่มวยกันนะครับคู่มวยนี่จะเป็นชูเจริญดาบรันสารคามจะพบกับมนขาวชอจันทบดีวันเฉลิมสิทธิ์สอน้องครับจะพบกับอภิสิทธิ์เคทียิมประจันบานวิสุทธิ์เจริญยนต์จะพบกับหานบอดวิกข่าวออดิโอปากัดปอพีนภัทรจะพบกับก้าสยามนอสีพึ่งหานศึกเล็กสิทธิ์จากุ้งเจอกับเอ็กต้าสอสิริลักษ์ปีใบเอราวัณจะพบกับเขี้ยวพยัคฆ์จิตเมืองนนท์และณเดชแป๊ะมินบุรีเจอกับมังกรทองตอหมอสีครับครับก็ติดตามแล้วกันนะครับโอเคก็ทางภาคอีสานนะครับก็จะมีการจัดนะครับวันที่17พฤษภาคมนะครับเป็นรายการใหญ่เหมือนกันนะครับทางภาคอีสานจังหวัดขอนแก่นนะครับโดยทีมงานชมรมมวยสยามภาคอีสานนะครับวันที่17พฤษภาคมก็ยกทีมไปโดยณชุนนะครับเป็นผู้นำผู้มวยไปนะครับก็ติดตามแล้วกันสัปดาห์หน้านะครับส่วนในช่วงนี้นี่ที่น่าสนใจนะครับที่น่าติดตามกันนี่ก็คงจะเป็นที่ภาคใต้นะคุณเองรายการศึกอสตรสายฟ้าบวกปุ๋ยนกปักห่านบวกเพชรเจ็ดสีนะครับต้านพยาเสพติดนะครับในวันนี้ครับวันศุกร์ที่9พฤษภาคมนะครับณเวทีมวยชั่วคราวสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์84ครับทุ่งท่าลาดนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ำคืนนี้นะครับติดตามชมกันก็คู่มวยน่าสนใจอยู่ที่คู่เอกนำรายการนะคุณเองโชคปีชาเจอสถานฟ้าแม่ดูเดือดจากช่องเจ็ดสีนะครับไปแก้มือกันที่ภาคใต้นะครับแล้วมีอย่างเจ้าฉลองชัยเจอตลาดแขกรถเหล็กเจอศักดิ์สุริยาเพชรกลัดเจอน้องโดมแล้วก็เก่งเจอเปรี้ยวปากนะครับค่ำคืนนี้พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงสำหรับแฟนมวยชาวนครศรีธรรมราชนะครับก็ติดตามกันนะครับไปดูข่าวหน้าจอดีกว่าครับขึ้นให้น้องขึ้นหน้าจอแล้วกันนะครับก็คงจะเป็นข่าวของณศรีเมืองสิงห์สวนเงินนะครับภาพนี้คุณเด่งจำได้ไหมอาการที่ไหนครับตรงนี้ผมว่าน่าจะที่เวทีมวยอ้อมน้อยป่ะเกิดจากว่ามวยรอบไออีนุสุนะครับเด็กของแกสูงยาวนะไอตัวนั้นโดนแทงกระจับใช่แพ้ชนะจนไปใช่ไหมใช่ก็เอาเก่ามาล้อเล่นกันนะครับแต่จริงๆแล้วตอนนี้นะทีมเมืองนี่แกมีโปรเจกต์ใหญ่นะคุณเองครับก็ในเดือนหน้าครับวันศุกร์ที่6มิถุนายนนะครับนาศรีเมืองจะขนเอามวยไทยยอดมวยไทยนะครับไปชกที่มาเก๊านะครับโดยที่ทีมงานที่มาเก๊าเนี่ยสั่งมาครับผ่านทางนักสีเมืองบอกว่าขนมาเยอะๆนักมวยดีๆเด่นๆดังๆนะครับยอดมวยไทยอะไรที่แบบมาไม่อั้นนะครับถือว่าเป็นทางออกของเรื่องของวงการมวยไทยเสียงตัวจริงเสียงจริงนะที่มาเก๊านะครับ คือตอนนี้คือเรื่องของมวยไทยไปเป็นที่นิยมเนี่ยนานแล้วแม้กระทั่งนักมวยที่เลิกมวยไปแล้วเนี่ยก็ยังไปทำมาหากินที่นั่นนะครับ เดินตามผู้หลักผู้ใหญ่มั่งเป็นการให้เขามั่งนะครับก็หลายต่อหลายคนที่รู้จักกันในวงการมวยนะครับก็หายแวบไปสักปีหนึ่ง2ปีนะไปทำมาหากินที่มาเก๊านะกลับมาก็มีเงินมีรายได้นะครับแล้วก็มาลงทุนในเมืองไทยบางทีมีนายทุนจากมาเก๊ามาลงทุนในเมืองไทยด้วยนะครับเอาว่าตอนนี้นะครับนาศีเมืองก็ไปดีลกับคนจัดมวยที่มาเก๊านะครับตึกมาเก๊าอินเตอร์เนชั่นแนลครับในวันศุกร์ที่6มิถุนายนนะครับโดยที่นาศีเมืองนี้เขาบอกว่าได้รับออเดอร์มาบอกให้ขนนักมวยเจ๋งๆของเมืองไทยไปชกที่นั่นนะครับก็ถ้าพูดถึงแล้วชื่อแรกคงต้องมีคือแสนชัยนะครับมีแสนชัยมีปกรณ์มีเข้มรุ่งราวีสิงห์มณีนะครับก็ไปชกกันที่หมากเก๊านะครับก็ติดตามผลงานแล้วกันนะครับก็ต้องบอกว่าชั่วโมงนี้มวยไทยมีทางออกเยอะไอ้เขามวยไทยมีทางออกเยอะคือนักมวยตัวนักมวยก็มีทางออกนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีพอนักมวยมีทางออกปุ๊บมีรายได้ที่เยอะขึ้นนะครับก็ทำให้นักมวยหลายคนที่ยังไม่ถึงดีกีอ่ะนักมวยที่รุ่นใหม่ๆเนี่ยก็มีกำลังใจมีความฝันนะครับที่จะชกมวยให้ดีขึ้นมานะครับแล้ววงการมวยนี้ก็กระตุ้นมากขึ้นนะครับโดยการที่ณตอนนี้นี่เรื่องของการกระจายเรื่องของศึกดีๆไปทางต่างจังหวัดนะครับค่อนข้างจะเยอะแฟนหมัดมวยก็นิยมดูมวยไทยก็พอสมควรแต่ปัญหาขึ้นในเมืองกรุงเนี่ย
ก็คือต้องบอกว่าไปจัดมวยต่างจังหวัดนะคุณเด่งครับก็เขาก็ไม่ได้ถามว่าของชาวต่างชาติกี่หัวนะครับสังเกตไหมคุณเด่งนะยอดจากการจัดมวยต่างจังหวัดเนี่ยไม่เคยมีใครแจ้งว่าชาวต่างชาติกี่หัวแต่เก็บนี่ก็ถล่มล้านเป็นเรื่องบ้าเล่นนะล้านหนึ่งสองล้านบางที่ก็หลายล้านห้าล้านก็มีนะครับคือเขาก็ไม่นับยอดของชาวต่างชาติหมายความว่าคือคนไทยก็ยังนิยมเมืองของมวยไทยอยู่ใช่ครับแต่ประเด็นเนี่ยก็คือพอมาถึงเมืองกรุงในเมืองกรุงเทพเนี่ยจะเล็งว่าชาวต่างชาติเท่าไหร่อ่ะเป็นเรื่องแปลกไหมต่างจังหวัดไม่สนชาวต่างชาตินะแต่กรุงเทพเนี่ยชาวต่างชาติเท่าไหร่ถ้ายอดไม่ถึง200หัวเนี่ยโปรโมเตอร์เหนื่อยกลายเป็นอย่างนั้นนะครับ แต่ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วคนไทยก็ยังนิยมมวยไทยอยู่ประเด็นคือจัดมวยให้ดีนะครับแล้วถ้าจัดมวยดีเนี่ยมันไม่ใช่เพราะคนไทยในกรุงเทพหรือปริมณฑลนะครับคนไทยที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยนิยมเรื่องของมวยไทยอยู่แล้วเนี่ยบางทีเขาลงทุนตีตั๋วเครื่องบินมาดูมวยนะครับคุณเองคือค่าตั๋วอาจจะชั้น2 600อย่าง500เนี่ยแต่ค่าตั๋วของคนที่เขามาดูมวยจากบางทีมาจากแถวภาคใต้คือนครศรีธรรมราชมากมาจากหาดใหญ่สงขลานะครับหรือแม้กระทั่งเซนมาจากเชียงใหม่อย่างนี้หรือมาจากภาคอีสานเนี่ยคือบินฟุบชั่วโมงหนึ่งถึงดอนเมืองแล้วก็ต่อจากดอนเมืองเข้าลุมพินีหรือว่าต่อจากดอนเมืองเข้าราชดำเนินเนี่ยค่าตั๋วของเขานี่บางคนนี่ตีตั๋วมาดูมวยประมาณสัก 4,000 กว่า 5,000 รวมค่าตั๋วเครื่องบินนะครับไปกลับไม่รวมค่าที่พักนะครับคือเขาก็ยังมาดูมวยกันนะครับตรงนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าประเด็นเนี่ยคือเราทำให้มวยมันน่าดูหรือเปล่านะครับก็ต้องไปทบทวนดูนะครับก็ตอนนี้ก็สิ่งที่ได้มาคือตัวนักมวยเองมีทางออกแล้วแต่เรื่องของสนามมวยโปรโมเตอร์เนี่ยมีทางออกหรือยังเขาว่ากันไปนะครับก็ตอนนี้แสนชัยนะครับชกแต่ละไฟท์นี่ก็หลายแสนนะอยู่ต่างประเทศปกรณ์กำลังจะโกอินเตอร์แล้วเชื่อว่าอย่างสไตล์ของปกรณ์สไตล์อย่างเสกสรรเนี่ยชาวต่างชาติชอบค่าตัวเนี่ยเดี๋ยวพุ่งพอพุ่งมามากๆเข้านี่ครับทำให้นักมวยกลุ่มพวกนี้เขาไม่ค่อยอยากชกในเมืองไทยแล้วเพราะชกในเมืองไทยหนึ่งก็ต้องเหนื่อยกว่าเจอต้องใช้กำลังเยอะต้องซ้อมเยอะเพราะมวยไทยในบ้านเราเนี่ยนิยมเรื่องของเรื่องของกำลังเพราะว่าพูดจริงคือจะว่าเมืองไทยก็คงไม่ใช่นะครับคือทักษะทุกอย่างมันใกล้เคียงกันหมดแข้งมีเข่ามีเหลี่ยมมีทุกอย่างมีหมดนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยกรรมการตัดสินเนี่ยบางทีมันต้องหาจุดชนะพอการหาจุดชนะเนี่ยเพราะว่าส่วนหนึ่งของเมืองไทยเขาบอกการได้เสียเรื่องของการพนันถ้าเกิดชกธรรมดาคุณเตะคุณต่อยคุณเตะคือต่างคนต่างทนได้อะมันไม่เห็นอาการแพ้ชนะดังนั้นแล้วสิ่งที่ต้องทำก็คือต้องฟัดให้หมดแรงนะครับต้องบีให้หมดต้องอาศัยความแข็งแรงเข้ากดตีนะครับถึงจะเห็นผลแพ้ชนะดังนั้นแล้วทำให้อาวุธมวยไทยมันน้อยลงนะครับแล้วก็มันตัดสินได้ง่ายขึ้นถ้ากดได้หักได้เหลี่ยมได้นะครับตรงนี้ก็เป็นเขาบอกว่าทำให้อาวุธก็น้อยลงไปพูดผลก็หลายเรื่องแตกกันไปนะครับแต่เขาบอกว่านักมวยกลุ่มพวกนี้ก็คงจะเบื่อเพราะว่าถ้าเกิดต่อยเมืองไทยต้องซ้อมหนักจริงๆต้องแข็งแรงจริงๆนะครับดังนั้นถ้าไม่แข็งแรงก็โอกาสชนะก็มีน้อยเพราะว่าทุกค่ายทำมาตรฐานนี้แข็งแรงหมดพอแข็งแรงก็ใครแข็งแรงกว่าก็ต้องชนะนะครับกรรมการตัดสินนโยบายประมาณนี้เพราะตัดสินยากดูแข็งแรงแต่ถ้าไปต่างประเทศนะครับคือก็ยังการเรื่องของเน้นของอาวุธมวยมากกว่าจังหวะออกแข้งออกหมัดอะไรอย่างเงี้ยเขาเน้นอาวุธมากกว่าทำให้นักมวยที่ชกต่างประเทศเนี่ยหนึ่งซ้อมก็ไม่หนักเท่าชกในเมืองไทย2ยินดีที่จะไปแบกน้ำหนักนะถามหลายคนนะบอกว่าไปต่อฝรั่ง5กิโลก็ยังต่อได้ขอได้ชกแล้วกันนะครับค่าตัวได้แพงแน่นอนนะครับแถมต่อนี่ก็ไม่เหนื่อยด้วยประมาณนั้นนะครับก็ทำให้นักมวยมีทางออกเก็บค่าตัวได้เยอะอีกหน่อยประกอบจะไม่ชกเมืองไทยตอนนี้แสนชัยยังแวบๆมาเมืองไทยมั่งนะคุณเองแล้วถ้าถามถ้าดูในปีที่แล้วเนี่ยต่อยต่างประเทศมากกว่าต่อยในเมืองไทยครับอีกหน่อยปกรณ์เนี่ยต่อยต่างประเทศมากกว่าในเมืองไทยเสกสรรต่อยต่างประเทศมากกว่าในเมืองไทยแล้วพอไปอีกสักระยะก็จะไม่ต่อยในเมืองไทยแล้วว่าอย่างนั้นนะครับ คนไทยอยากดูพวกนี้ก็ต้องตีตั๋วเอาไปดูต่างประเทศเลยหรือไม่ดูผ่าน YouTube นะครับแหมเป็นเรื่องที่จะบอกว่าน่าเสียดายก็น่าเสียดายนะครับแต่ทำไงได้นะครับก็ก็ต้องช่วยการอนุรักษ์ไว้ทำให้มันดีขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วกันเรื่องที่ดีนะครับโอเคผ่านไปผ่านจากหน้าสีเมืองไปดูนี้ดีกว่าทีมงานอีกทีมหนึ่งนะคุณเองก็ทีมงานมาจากอุบลนะครับนำโดยคุณอู้อุบลเนี่ยต้องบอกว่าณอู้อุบลเนี่ยถือว่าเป็นสื่อมวลชนชื่อดังที่จังหวัดอุบลราชธานีใครๆให้การยอมรับนับถือนะครับแหมเรื่องของมวยไทยนี่ไม่เป็นสองรองใครครับก็อย่างเจ้าส่วนเปรียเกตคมสิงเนี่ยมาชกช่องเจ็ดสีได้เนี่ยก็ผ่านมาทางสายงานของคุณอุบลนะครับซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้อุบลเนี่ยค่อนข้างจะคึกคักเรื่องของมวยโดยเฉพาะเจ้าส่วนเปรียสัปดาห์ก่อนนี่เล่นเอาเจ้าปานเพชรไปไม่เป็นนะครับใครจะเชื่อนะครับป
านเพชรใหญ่ก็ใหญ่อาวุธก็เยอะกว่าแถมถ้าพูดตามตรงๆก็คือว่าสมประกอบกว่าว่างั้นเถอะคือขาแข้งมีทุกอย่างครบหมดแม้ทั้งความหล่อยังหล่อกว่าเจ้าตัวเป๋อีกว่าอย่างนั้นนะครับแต่มันเกี่ยวกับการต่อยมวยนะครับก็คงไม่เกี่ยวกันนะครับก็ประเด็นเนี่ยก็คือทุกคนให้ปานเพชรทีเด็ดหมดน้ำหนักชก133ไปคุณเอกครับก็อ่านว่าปานเพชรก็คงจะเหนื่อยก็ต้องเหนื่อยจริงๆอ่ะเพราะมาต่อยของวันนะครับก็เหนื่อยจริงแต่ด้วยสรีระทุกอย่างเนี่ยก่อนต่อยปานเพชรต่อตั้ง 5-3 ใครๆก็บอกทีเด็ดขึ้นมาก็แย่งกันต่อถึงแม้ยังไม่ชนะ2ยกก็ยังแย่งกันต่อ 7-4-2-1 นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยด้วย IQ มวยด้วยเรื่องของจิตใจนักมวยด้วยเรื่องของเสียงเชียร์ด้วยทุกอย่างประกอบกันนะครับทำให้ต่วนเป๋พลิกล็อกชนะได้นะครับแม้เป็นเรื่องน่าเหลือเชื่อตอนนี้มีคนถามเยอะนะว่าต่วนเป๋จะเจอใครดีนะครับก่อนชกแววๆว่าเนี่ยถ้าเกิดไฟนี้ผ่านปานเพชรไปได้เนี่ยอาจจะได้เจอเป็นเอกแต่เจอเนี่ยไม่ใช่กรุงเทพนะจะไปต่อที่วัดอุบลราชธานีใครอยากดูต้องตามไปดูที่นั่นนะครับแต่ณวันนี้นะครับมีคนบอกว่าเจอเป็นเอกเหรอไม่อยากดูอยากเจออยากให้เจอสะเก็ดดาวดีกว่าถ้าเจอสะเก็ดดาวสนามก็แตกแต่ประเด็นเจอสะเก็ดดาวผมว่าจะหนักกว่าเจอปานเพชรนะครับก็มีคนบอกว่าอยากให้เจอสะเก็ดดาวอยากดูเพราะช่วงนี้ต้องบอกว่าเจ้าสะเก็ดดาวชนะปานเพชรมาส่วนเป็นชาปานเพชรก็เจอกันได้นะครับก็เดี๋ยวต้องดูครับว่าโปรแกรมจะเป็นยังไงนะครับเขาบอกว่าถ้าอยากเจอเนี่ยอยากให้เจอที่ช่องเจ็ดสีด้วยว่าแฟนมวยตู้อยากดูใช่ครับคุณเอกก็บอกใช่แล้วใช่ครับผมก็อยากดูครับแล้วที่สำคัญอยากให้เจอน้ำหนักเนี่ยขอเป็น133ส่วนเป๋133ให้สะเก็ดดาว131แล้วต่อยกลางวัน ผมตอบแทนสะเก็ดดาวว่าเอาวิญญาณผมไปแล้วกัน ต่อยกลางวัน ไม่ไหวนะครับตายนะครับเพราะเขาพากันไปนะเพชรบุญชู FA Group ครับไม่น่าพลาดถ้าเสมอเลยครับแหมก็ไม่เป็นไรครับแก้มือใหม่ได้นะครับโอเคผ่านไปคุณเองคงมวยตู้ทันไหมเนี่ยมวยตู้มวยตู้ดูคู่มวยตู้แวบๆก่อนแล้วกันนะครับพรุ่งนี้มีใครต่อยที่ไหนยังไงบ้างนะครับขึ้นหน้าจอแล้วกัน SMM TV นะครับก็คู่มวยที่เราเห็นอยู่ดังนี้นะครับต้นสักพบตำลึงเอกคู่นี้ก็เอาคร่าวๆผมยังชอบที่ตำลึงเอกนะครับคู่สองครับขาวสนิทกับเพชรคีรีเจ้าขาวสนิทนี่ดูว่าเก๋ากว่านะครับยังไงขึ้นมาได้เปรียบก่อนแล้วกันคู่สามตะบะทองครับพบกับยอดพยัคฆ์คู่นี้ตะบะทองครับเชิงมวยไม่ธรรมดาเด็กรายนี้นะครับอย่างเดียวคู่นี้มีแรงด้วยถ้ามีแรงนี่ก็2เด้งเลยแต่ถ้าไม่มีแรงเนี่ยยังไง3ยกไปก่อนแน่ครับติดตามได้แล้วกันSMM ถ่ายทอด11โมงนะครับผ่านไปไปสู่ช่อง3ครับคู่มวยช่อง3พรุ่งนี้ก็มีการชิงแชมป์เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับคู่แรกเปิดหัวมาเลยครับปืนกลสปินเตอร์นะครับแม่แฟนมวยไทย7 4ชั่วโมงนี้ชอบสปินเตอร์หลายไฟก่อนไปเตะเจ้าโบวี่ขาดท่อนนะเดี๋ยวเชื่อนะครับสปินเตอร์ชั่วโมงนี้สดเหลือเกินครับเจอปืนกลนะครับพรุ่งนี้ชิงแชมป์ด้วยเปรียบเทียบกันผมชอบสปินเตอร์นะชั่วโมงนี้สดเหลือหลายครับดีกว่าเจ้าปืนกลคู่สองดาราเอกลูกนิมิตครับคู่นี้ผมชอบที่ลูกนิมิตนะครับคือที่ชอบเนี่ยเพราะชอบความกระตือร้นความขยันอาวุธมวยดาราเอกดีกว่าแน่ครับแต่พอชกไปชกมาดาราเอกแกแต่สไตล์อยู่ข้างเชือกอ่ะคอยเก็บคอยกันนะครับตรงนี้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เอาไปรุ่นนิมิตดีกว่านะครับคู่ที่3ครับนนทชัยกับขยักดำนะครับคู่นี้เป็นรุ่นที่เจ้าแม่มักพี่เสียดายน้องนนทชัยแล้วกันต่อยเป็นประจำนะสภาพน่าจะดีกว่านะครับคู่ที่4ครับสถานฟ้าครับพบกับเจ้าอินทรีทองชอบสถานฟ้านะครับไปต่อกันที่ช่อง11มวยดีวิถีไทยนะครับพรุ่งนี้สัญจรนะครับไปภาคใต้คุณเองไปมาคุณเองไปสุราษฎร์ธานีนะครับพรุ่งนี้นะครับใครที่เป็นแฟนมวยต่างจังหวัดนะภาคใต้พรุ่งนี้เตรียมรับชมเลยครับที่เมืองเขาบอกเมืองหอยใหญ่หอยใหญ่คืออะไรคุณเองหอยใหญ่ไข่ใหญ่หอยใหญ่คือหอยนางรมครับหอยใหญ่ไข่เค็มสุราษฎร์ธานีนะครับใครไปนั่นก็พลาดไม่ได้นะยังไงทีมงานก็เอามาฝากผมด้วยแล้วกันนะครับพิติคนไปพรุ่งนี้ก็ขอไข่เค็มกับหอยนางรมมาฝากแล้วกันคู่แรกครับปานตึกกับเพชรพินาราชเล็กนะครับคู่นี้เป็นเปรียบเทียบกันเป็นรุ่นพินาราชเล็กกันยืนระยะมั่นคงกว่าคู่ที่2ครับเพชรลูกฟางกับวรเชษฐ์แม่สูงยาวเพชรลูกฟางได้เปรียบครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของการยืนระยะเรื่องของเหลี่ยมในนี่วรเชษฐ์ไม่ธรรมดารักพี่เสียดายน้องอีกแล้วครับไปรุ่นวรเชษฐ์แล้วกันชอบมวยตัวเล็กนะครับคู่3ปลุกเสกเจอจรวดจิ๋วครับคู่นี้เป็นรุ่นที่เจ้าปลุกเสกกันถือว่าเป็นเจ้าบ้านนะครับน่าจะเดียวจรวดจิ๋วคู่ที่4ครับสมิงเดชกับเจ้าฤทธิ์นะครับเป็นรุ่นที่เจ้าฤทธิ์แล้วกันเอ้ยแมวเนี่ยขอเปลี่ยนดีกว่าเป็นสมิงเดชดีกว่าไปชกสุราษฎร์ใกล้ชุมพรนะใกล้บ้านนะแถวนั้นโซนนั้นนะครับสมิงเดชดีกว่าเจ้าฤทธิ์นะครับ
ผ่านไปไปดู TGN ครับ4โมงเย็นถึง6โมงเย็นนะครับพิธีชัยเจอเพชรอานนท์ครับเป็นรุ่นที่เพชรอานนท์ถุงเงินเจอกับเพชรลาวานะครับถุงเงินดูแข็งแรงกว่าครับคู่ที่3ดาวเด่นเจอจอมยุทธนะครับแหมคู่นี้นายมีศอกมีครบเครื่องนะเอาไปยุ่นจอมยุทธแล้วกันดูว่าแหมผมชอบพวกศอกนะหมัดศอกแข็งแรงนะครับคู่ที่4ครับสายทองเล็กเจอกับเพชรสุวรรณนะครับเอาเป็นว่าพรุ่งนี้ไปลุ้นจะไปสุวรรณแล้วกันเป็นรองนิดนึงนะครับแต่อาวุธหลากหลายกว่านะครับเป็นคู่มวยวันเสาร์นะครับก็ฝากกันไปแล้วกันอ่ะช่วงนี้พักก่อนนะเดี๋ยวช่วงหน้าวิจารณ์มวยครับมุ่งมั่นประณีตทุกขั้นตอนของวินนี่สปอร์ตอุปกรณ์มวยมาตรฐานระดับสากลผมเน้นความทนทานด้วยงานฝีมือที่ทั่วโลกยอมรับนี่คือวินดี้สปอร์ตอุปกรณ์มวยมาตรฐานระดับสากลวินดี้สปอร์ตดูมวยตู้สู้เขาได้ใช้บริการของเซียนอู่และทีมงาน1900111027และ1900111039ฟังข้อมูลสดๆและสภาพแวดล้อมยกต่อยกนาทีต่อนาทีพิเศษสุด1900111066สายตรงตากสระบุรีโดยฟาวีมาตรงบริการใหม่ล่าสุด SMS หน่วยเด็ดเซียนอู่ถ้าสมาชิกเหลือ99บาทเท่านั้นสมัครสมาชิกได้ที่0165868848สดจากทุกเวทีทุกตู้เซียนอู่รับประกันคุณภาพยาดมชิงชิงเป็นยาแผนโบราณใช้ดมใช้ทายาดมชิงใช้ดมใช้ทาบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจังหวัดผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทเกียรติทวีเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดทองซุปเปอร์เคเป็นทองรุ่นใหม่สีทองอารามลวดลายสวยงามทนกว่าทองในคร่องสองเท่าตัวใส่ลงในน้ำทะเลได้สีทองไม่จืดไม่จางและเลื่อยไม่ลอกไม่ดำทนทานเป็นปีทองซุปเปอร์เควันนี้เบอร์หนึ่งขายอยู่500บาทลดพิเศษเหลือ400บาทเบอร์2หนัก1บาทขายอยู่900ลดมาเหลือ700บาทและเบอร์3เบอร์ที่ขายดีที่สุดหนักอยู่3บาทท้องตลาดขายอยู่ 2,800 ลดเหลือแค่1,100 บาทถ้าจะส่งฟรีติดต่อสั่งซื้อ081-841-3927 081-811-3980 และอีกเบอร์นึงครับ081-658-6848เซียนอู๋รับรองคุณภาพเซียนอู๋รับรองคุณภาพถ้าจัดส่งฟรีกลับเข้าสู่ช่วงที่สุดท้ายวันที่2ช่วงสุดท้ายนะครับวันนี้ก็มีการจัดมวยที่ลุมพินีนะครับศึกเพชรยินดีคู่มวยพร้อมแล้วครับไปดูคู่มวยเดี๋ยวก่อนดูคู่มวยนะครับแม่เดี๋ยวคุณเด่นประชาสัมพันธ์เรื่องทองซุปเปอร์เคของเซียนอู๋ก่อนครับครับก็ไปดูทองซุปเปอร์เคครับเป็นทองรุ่นใหม่สีทองอร่ามนะครับลวดลายสวยงามทนกว่าทองไมคอน2เท่าตัวใส่เล่นน้ำทะเลได้สีทองไม่จืดไม่จางไม่ลอกไม่ดำทนทานนานเป็นปีครับรับประกันโดยเซียนอู๋ครับก็มาดูเบอร์แรกครับเบอร์แรกนี้จะขายอยู่ที่400บาทนะครับส่วนเบอร์ที่2น้ำหนัก1บาทขายอยู่ที่ราคา700บาท
และเบอร์ที่3ครับน้ำหนัก3บาทขายอยู่ที่ราคา 1,100 บาทถ้าสนใจก็โทรเข้าไปที่02-275-5892ครับครับผมก็เป็นเรื่องของทองซุปเปอร์เคของเซนอูนะครับก็สนใจสอบถามข้อมูลกันได้นะครับที่เบอร์02-275-5892นะครับดีทนและถูกนะครับก็นิยมกันเยอะชั่วโมงนี้สั่งมาทำแทบไม่ทันนะครับต้องบอกออเดอร์มานี่ทำไม่ทันนะครับแล้วมีคนโทรมาเร่งนะเมื่อวานนี้ก็บอกว่าขอให้ส่งเร็วๆนะภายใน 2-3 วันนี้ครับก็ลืมไปนะครับว่าวันนี้ติดวันพืชมงคลนะคุณเองคุณเองวันนี้พืชมงคลแล้วก็สัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์หน้านี่ก็เป็นวันพระใหญ่นะวันอังคารนะครับก็ต้องบอกเป็นวันหยุดยาวนะครับหยุดยาวทำให้การส่งทองล่าช้านิดนึงต้องขออภัยแล้วกันเพราะไปรษณีย์หยุดนะครับก็ติดตามแล้วกันนะทองซูเปอร์เคของเซนอูนะครับดีและถูกโทรมาเลยครับเบอร์นี้ขึ้นมาแล้วครับติดตามได้แล้วกันนะครับชั่วโมงนี้เดี๋ยวขออภัยอนุญาตแป๊บหนึ่งครับรอตารางนิดหนึ่งนะครับแหมโหลดช้าไปนิดหนึ่งนะครับตารางไม่มานะครับอ่ะโอเคมวยเสมอได้ก็ทำให้คนเล่นเซ็งกันไปหลายรายนะครับแหมจะเซ็งทำไมล่ะครับก็ไม่น่าเซ็งนะผมว่าก็มีหลายคนนะครับที่เสียทั้งคู่เมื่อเสมอเคยเจอไหมคุณเองแดงชนะก็เสียเสมอชนะก็เสียคือต่อไปต่อมาว่างั้นเถอะพอเสมอนี่ดีใจนะครับแล้วมีกลุ่มนึงนะครับที่ลองไปลองมาได้สองข้างพอมวยชกยังไม่จบเดินออกไปสั่งก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวกลับมาเก็บตังค์นะครับที่ไหนได้กรรมการชูเสมอนะครับก็มีคนเซ็งขึ้นมาเหมือนกันนะครับก็ว่ากันไปนะหมัดมวยนะครับก็เอาเป็นว่าก็เอาแต่พอดีแล้วการเอาแต่สนุกนะครับไม่เดือดร้อนใครจะได้จะเสียก็ถือว่าเป็นเกมกีฬาไปนะเอาไว้ว่าอย่างนั้นนะครับไปดูคู่มวยดีกว่าครับพร้อมแล้วครับขึ้นที่หน้าจอเลยครับครับคู่แรกครับยุทธภูมิสิทธิ์โยครับสอบ47กิโลทั้งจริง103ปอนด์พบกับหนุ่มดับเพลิง HTD ทานสปอร์ตสอบ48กิโล8ขีดลดไป1กิโล8ขีดทั้งจริง103ปอนด์ครับครับผมก็คู่แรกนะครับยุทธภูมินะครับกับหนุ่มดับเพลิงคู่นี้ก็เป็นมวยมาเสริมแทนได้กันทั้งคู่นะครับเปรียบเทียบกันนะครับไปลุ้นที่เจ้าหนุ่มดับเพลิงแล้วกันดูว่าได้เปรียบตรงที่น้ำหนักมาใหญ่กว่าน่าจะดีกว่าเจ้ายุทธภูมิครับคู่2ครับเพชรกันทัศน์สิทธาพิสูจน์สอบ51กิโล3ขีดช่างจริง111ปอนด์พบกับลุงเพชรเกียรตินาดีช่างจริง 111.4 ลด 0.4 ปอนด์ครับครับคู่นี้เพชรกันทัศน์ครับได้ใหญ่นะครับเคยชนะกันมาดีกว่าลุงเพชรครับคู่3ครับลักชัยทอธนันชัยสอบ52กิโลครึ่งทั้งจริง 113.6 ลด 1.6 ปอนด์พบกับเป็นเงินบอบรรจงสอบ53กิโล3 51กิโล3ขีดทั้งจริง 111.6 ขาด 0.4 ปอนด์รักชัยครับแข็งแรงเขาดีครับดีกว่าเป็นเงินครับคู่4เพชรอนนท์สิทธิ์ทองปอนด์สอบ58กิโลทั้งจริง125ปอนด์พบกับดากี้เอกบางไทรสอบ57กิโลทั้งจริง125ปอนด์ครับครับก็คู่นี้เปรียบเทียบการเป็นรุ่นที่เจ้าเพชรอนนท์นะครับได้เปรียบเขาในครับแข็งแกร่งกว่าครับ54อยู่ที่เพชรอนนท์คู่5ชัยโยเพชรดิคาเดมี่สอบ43กิโล7ขีดทั้งจริงสอบ43กิโล7ขีดลดไป1กิโล2ขีดทั้งจริง107ปอนด์พบกับยอดชาญยุทธพอทองโบราณสอบ43กิโล7ขีดลดไป7ขีดทั้งจริง107ปอนด์ครับครับคู่นี้ก็ไปลุ้นที่เจ้าชัยโยนะครับแหมชื่อก็บอกชัยโยเคยชนะกันมาแล้วครับดีกว่าเจ้ายอดชาญยุทธตรงที่การยืนระยะมั่นคงกว่าครับ118อยู่ที่ชัยโยคู่6ก้องพบทอพาน49ทั้งจริง115.2 ลด.2 ต่อ2ปอนด์ให้กับซุปเปอร์แจ็คสอยุพินดาสอบ53กิโล8ขีดทั้งจริง 117.2 ลด.2 ครับก้องพบแข็งแรงนะครับปั้มตีดีส่วนเจ้าซุปเปอร์แจ็คนี่เด็กคนนี้สูงยาวเข่าดีนะครับอย่างเดียวคือกระดูกยังไม่แข็งเท่าไหร่เจอพวกคนโหดนี่บางทีบทจะไปก็ไม่ลานะใจแกไม่ค่อยมั่นคงเปรียบเทียบกันยังชอบที่ก้องพบนะครับขู่เข้าไปเรื่อยครับปั้มตีไปด้วยมีหมัดมีสองแจมไปด้วยนะครับน่าจะดีกว่าเจ้าซูเปอร์แจ็คครับ32อยู่ที่ก้องพบไปคู่ที่7พนมลุงเล็กเกียรติหมู่9สอบ53กิโล2ขีดทั้งจริง 117.8 ลด.8 พบกับเพชรแท้เพชรยินดีคาเดมี่สอบ54กิโลทั้งจริง 118.2 ขาด 0.2 ขาด 0.8 ปอนด์ครับครับผมคู่นี้ก็3ยกคู่ขี้เพชรพนมลุงเล็กต่อ21พอหมด4ยกเจ้าเพชรแท้กลับมาเป็นต่อ21ยกสุดท้ายนี่เจ้าเพชรแท้แกคุมอย่างเดียวไม่ออกอาวุธนะครับแล้วไปคุมนะครับประสบการณ์เกมเนี่ยคุมไม่อยู่นะครับก็ผลปรากฏว่าเพชรพนมลุงไล่สาดแข้งไปครึ่งยกแล้วก็พลิกเกมออกมาชนะคะแนนนะครับแก้มือกันใหม่ยังชอบที่พนมลุงเล็กนะครับผมชอบประสบการณ์มวยยังดูเหนือกว่านะครับดีกว่าเพชรแท้ครับ
ครับ3-2อยู่ที่พนมมุ้งเล็กครับครับศักดิ์สิทธิ์เจอมังกรดำไปรุ่นที่ศักดิ์สิทธิ์ครับชั่วโมงนี้สดกว่านะถึงแม้จะเล็กนะครับแต่สดเหลือหลายดีกว่ามังกรดำปิดท้ายรายการใบไผ่เล็กครับน่าจะดีกว่ามีโชคดูตารางดาวครับครับคุณปะให้ไปที่ก้องพบคุณชัยคุณโอให้ไปที่เพชรพนมลุงเล็กชาวีเซียนหนูให้ไปที่ท้องพบห้องพบทอผ่าน49ครับครับติดตามนะครับค่ำนี้กับเพชรศึกเพชรปีศึกเพชรยินดีนะครับที่ลุมพินีวันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่อีกครั้งวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ